เอาละครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนี่ครับผมเช่นเคยเนาะเทดดี้เกตเตอร์เราไม่อยู่เกมกรีน่า ROV เช่นเคยนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีกิจกรรมดีๆมาบอกท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับสายฟรีนั่นเองนะครับกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมอะไรนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามมาด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนี้ครับโอเคเนาะวันนี้ก็จะมาบอกกิจกรรมที่จะแจกสกินฟรีนะครับเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างจะดีเลยก็ว่าได้นะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรนะครับอ่ะกิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมครบรอบ3ปีนั่นเองนะครับกิจกรรมนี้ก็ต้องบอกแล้วค่อนข้างจะเอามาแจกเยอะเลยทีเดียวนะครับเนี่ยเป็นตัวแรกนะครับก็จะเป็นโมทอสนะครับที่เรารอคอยกันนะครับอันนี้ไปรับในวันที่8นะครับ8เนี่ยก็ค่อนข้างจะไม่นานนะครับโอเคนะครับสำหรับกิจกรรมต่อไปที่ผมจะพูดถึงนี่ครับก็จะเป็นกิจกรรมครบรอบ3ปีนั่นเองนะครับกิจกรรมนี้ก็คือชวนเพื่อนนะครับเมื่อเราชวนเพื่อนเนี่ยจะเป็นกิจกรรมจะได้พวกคัมภีร์นี่ครับทรโกงนะครับลูกแก้วเอฟเฟกต์กีกานะครับท่าเต้นของโมทอสแล้วก็สไปร์มันเกิดเปิดป้องกันดาวนะฮะก็จะได้ประมาณนี้นะครับส่วนรางวัลทั้งหมดนี่ครับก็จะมีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับรางวัลเนี่ยก็จะมีการทำภารกิจพิเศษนะครับชิงของรางวัลและสกินพิเศษนี่เองนะครับก็มีประมาณนี้นะครับมีโมไซไอโฟนนะครับแล้วแต่ใครจะไปทำนะครับอันนี้ก็โมทอสนะครับโอเคเรามาพูดถึงกิจกรรมที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมแจกสกินนี่ครับถาวรนี่ครับคือได้เลยนะครับตัวนึงนี่ครับการันตีตัวนึงเลยนะครับถ้าใครอยากได้เนาะคือกิจกรรมนี้คือได้ฟรีนี่เองนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เนาะโอเคนะครับก็สำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีสกินอยู่ประมาณ5สกินนะครับที่เราจะได้รับนะครับแต่ว่าเอาได้แค่ตัวหนึ่งนะฮะก็จะมีตูเรนนะครับเซฟิสแซนิตนะครับวูควองแล้วก็เทโอนับนะครับสกินของเซฟิสเนี่ยจะไม่มีขายนะครับแล้วก็สกินของซานิก็น่าจะไม่มีขายเหมือนกันนะฮะไม่มีขายทุกตัวเลยนะฮะก็จะมีตูเรนก็ไม่มีขายนะครับเพราะมันเป็นสโนว์นะฮะแล้วก็มีเทลนัทก็ไม่มีขายเหมือนกันนะครับเพราะมันวาเลนไทน์ด้วยมีฮาโลวีนวาเลนไทน์นะครับสกินก็จะได้คนละ1สกินนะครับสำหรับใครที่มีแล้วนะครับก็จะได้เป็นเพชรแทนนะฮะก็สำหรับต่อมานะครับก็จะเป็นสกินก็จะเป็นไม่ใช่สกินดีก็จะเป็นเอฟเฟคนะครับต่างๆนะฮะก็จะมีรองเท้านะฮะมีเอฟเฟควับเอฟเฟคค่านะครับก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราได้นี่แล้วส่วนสกินในสกิน5ตัวเนี่ยเราจะได้ในวันที่7นะครับเป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่20นี่ครับธันวาคมนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยว่าสกินเนี่ยค่อนข้างจะมีเขาเรียกพรีเมียมนี่ครับค่อนข้างเยอะเลยนี่ครับสำหรับสกินของตัวละครอย่างเช่นเซฟิตนะครับเดี๋ยวผมหาเซฟิตให้ดูนี่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงนะครับนี่มันอยู่ในไฟเตอร์นะฮะโอเคเราดูซานิดก่อนเลยกันนะครับสำหรับสกินซานิดนี่ครับน่าจะเป็นสกิน AIC นี่ครับ2017นี่ครับสกินนี้นะฮะก็จะได้เป็นสกินนี้แล้วกันนะสำหรับเอฟเฟกต์นี่ครับก็จะสวยงามเลยทีเดียวสำหรับสกินนี้นะเพราะว่าค่อนข้างจะรูปแบบค่อนข้างจะเท่นะครับเรามาดูสกินต่อไปที่เราจะได้นะครับคือมันเลือกได้นะครับคือให้เราเลือกนะมันไม่ได้นี่ผมตื่นไปเซฟิสนี่ครับเซฟิสไม่ใช่เซฟิสสกินที่เราจะได้คือสกินฮาโลวีนนี่ครับก็ต้องบอกเลยว่าสกินฮาโลวีนค่อนข้างจะแพงอยู่นะฮะเพราะว่ามันไม่มีเปิดขายนี่นะสำหรับสกินนี้ก็ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับถ้าใครอยากได้ก็ไปกดรับกันได้นี่ครับโอเคต่อมานี่ครับก็จะเป็นสกินนะฮะของเมดนะครับเมดตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตูเรนนี่ครับตูเรนอยู่ไหนเนาะตูเรนเนี่ยจะได้สกินของสโนว์นะครับสโนว์เฟสบอลหรือเปล่านะฮะเนี่ยเป็นสกินสโนว์นะครับสกินนี้จะได้ในเวอร์พาร์ทหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ก่อนเนาะอันนี้ก็เปลี่ยนชื่อไปแล้วนะครับสกินเนี่ยก็ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำแข็งเนาะโอเคสำหรับตัวไปนี่ครับมันก็จะเป็น
เป็นวูคองนี่ครับวูคองนี่อยู่ในแอสซัสซินนี่นะครับวูคองนี่ผมไม่ได้ซื้อนะครับวูคองสกินนี่ครับก็จะเป็นสกินตัวนี้เลยนี่ครับอันนี้มันโหลดโมเดลไว้ด้วยนี่ครับเป็นสกินแก๊งบิ๊กไบเกอร์แก๊งนะฮะก็ต้องบอกว่าสกินนี้ค่อนข้างจะสวยนะครับเพราะว่ามันเอากระบองเป็นป้ายบอกทางนี่นะครับสกินสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสกินของแครี่นะฮะแครี่นี่ก็จะเป็นสกินของเทลนี่ครับเทลนี่ผมก็ไม่ได้ซื้อเหมือนกันนะฮะก็น่าจะไม่ได้โหลดโมเดลเหมือนกันเนี่ยก็จะเป็นสกินวาเลนไทน์นี่ครับที่ค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวนะครับสำหรับสกินเทลนี่ก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวนะครับโอเคเนาะก็สำหรับคลิปนี้นี่ครับน่าจะจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวหรือว่าการแจกอะไรนะฮะการบอกแจกหรือว่าการอ่านกิจกรรมหรือว่าการเล่นเกมอะไรนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนี้ครับโอเคแล้วก็คลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม